สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจะอยู่กับกิจกรรมการพิสูจน์วิจัยผลึกหรือก็คือ Weibo Crystal Verification นะครับในวันที่6กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะจะมีด่านนะครับสุดท้ายปลดออกมานะครับจำนวน1ด่านโดยที่มีชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมได้ครับทุกครั้งที่เพื่อนๆฮะทำปฏิกิริยานะครับปลุกแล้วหรือก็คือไม้บวกกับไฟฟ้านะครับจะทำให้ความต้านทานธาตุทุกธาตุของศัตรูเนี่ยครับลดลง 60% นะครับโดยที่ดีบัฟนี้จะอยู่6วินาทีซึ่งผมเช็คมอนเตอร์แล้วนะครับนอกจากอิเล็กโตรสลามที่เหลือนะฮะไม่มีคนที่มีไฟฟ้าเลยนะครับตรงส่วนนี้นะทีนี้ตรงส่วนพาร์ทที่เรานะครับจะเข้าไปเจอเนี่ยครับกับทีมนะฮะอันนี้นะทีมที่เล่นเนี่ยครับอันนี้ที่เขาให้ตัวฟรีมาผมเลือกวิธีเล่นนะครับเป็นฝั่งของตัวยาวๆกับเยลานะครับข้างบนแล้วก็ใส่ลิซ่านะครับเพิ่มเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเพื่อนๆนะฮะมีตัวไฟฟ้าที่มีเลเวลสูงๆเนี่ยครับก็พยายามใส่เข้ามานะสำหรับทีมบนนะอันนี้นะฮะอันนี้คือผมใส่เอามาทำเงื่อนไขเฉยๆนะฮะไม่งั้นนะฮะมันจะเหนื่อยๆหน่อยส่วนของเครื่องล่างเนี่ยครับผมเลือกเป็นฟิสกับออยทัมนะครับอันนี้นะฮะเป็นหลักๆในการทำดาเมจส่วนบาบาร่าเนี่ยครับใช้มาแค่กดอัลติเมทย้ำนะใช้มาแค่กดอัลติเมทอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรทีนี้ตรงส่วนของบัฟเนี่ยครับที่เราจะไปเจอนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยครับบัฟมีเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงนะครับพอสมควรต้องส่วนของตัวที่1เนี่ยครับจะต้องทำให้เกิดแพร่ขยายนะครับหรือไฮเปอร์บูมอันที่2นะครับเป็นการที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตธาตุอันที่3นะครับเป็นการปล่อยสกิลธาตุซึ่งอันใช้ยากคือ1เพราะว่าไฮเปอร์บูมเนี่ยครับหรือว่าแพร่ขยายเนี่ยครับต้องใช้ตัวไฟฟ้ากันทั้งคู่แพร่ขยายคือไฟฟ้าบวกไม้โดยที่แปะไม้ซ้ำย้ำนะต้องไม้ซ้ำเท่านั้นถ้าเป็นแปะตรงฝั่งของไฟฟ้าซ้ำมันจะเป็นบีบอัดส่วนของไฮเปอร์บูมเนี่ยครับเพื่อนๆจะต้องใส่ตรงส่วนของไม้บวกน้ำสร้างเดโดคอร์และไฟฟ้าซ้ำใส่มาเฟืองมันจะกลายเป็นมิสไซล์ยิงออกไปนี่คือไฮเปอร์บูมดังนั้นแล้วตรงส่วนนี้เนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ใส่ไฟฟ้าย้ำนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะฮะใส่ไฟฟ้ามานะขอร้องตรงส่วนของอันนี้เนี่ยครับด้วยความที่มันใช้ยากเนี่ยครับแล้วเสร็จปุ๊บผมมองว่าบัฟเนี่ยครับที่มีประโยชน์นะครับกับฝั่งของทีมบนผมเลือกเป็นอันที่2ครับโดยเทตรงส่วนของ1 2ใส่เข้าไปนะครับอันที่2นะฮะซึ่งจะเพิ่มชำนาญธาตุส่วนของอันล่างเนี่ยครับอันนี้ผมเลือกเป็นตรงนี้ฮะเป็นการบวกดาเมจให้น้องเหยาๆนะครับโดยที่ใส่นะครับในส่วนพาร์ทของการเพิ่มนะดาเมจธาตุไม้นะครับอันนี้นะทีนี้ตรงส่วนของครึ่งล่างเนี่ยครับผมเจียนะครับโดยที่เลือกจากอันที่ง่ายก่อนนะครับผมจะพูดจากอันที่2ก่อนนะครับอันที่2เนี่ยครับเชื่อมกับตรงส่วนของอันบนใช่มั้ยที่เป็นคอมเสถียรไม้เนื่องจากมันใช้ง่ายบวกกับตรงส่วนนี้นะครับใช้ให้ออยทํานะฮะพี่แต้มนั่นแหละส่วนของอันล่างเนี่ยครับเป็นการที่เราปล่อยสกิลธาตุครับจะทำให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยครับมีดาเมจเพิ่มขึ้น 32% ทีนี้ตรงส่วนอันที่1เนี่ยครับที่ว่าใช้ยากๆเนี่ยครับผมเจียออกไปเป็นอันที่2นะครับซึ่งเป็นเรื่องของความชำนาญธาตุถ้าได้มาเพิ่มก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทั้งนี้ผมมองว่าน่าจะใช้ได้ครับเพราะว่าคอนดิชันของตัวทีมนี้นะครับครบเพียงแต่ว่าฟิตเนี่ยครับอาจจะต้องสลับมาบ่อยหน่อยแต่ก็ถ้ามี2ไฟฟ้าก็จะดีมากนะโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของการเล่นนะครับในแต่ละทีมกันข้างบนเนี่ยครับตรงฝั่งของตัวเยหลานเนี่ยครับเป็นคนที่มีหน้าที่คล้ายๆชิงชิวคือการแปะน้ำอาจจะไม่ถี่เท่านะฮะแต่เป็นการแปะน้ำซึ่งสกิล E เขาเนี่ยมีดาเมจพอสมควรและการที่นะฮะสังเกตกำไรดีๆนะถ้าเป็นแสงเมื่อไหร่เนี่ยครับการชาร์จโจมตีจะเปลี่ยนนะครับกลายเป็นการที่เรานะครับอันนี้เนี่ยชาร์จโจมตียิงออกไปนะครับจากที่ปกติเป็นธนูใช่ไหมอันนี้เนี่ยครับจะยิงเป็นแบบคล้ายๆระเบิดนะฮะระเบิด1ทีนะเว้นแต่จะมีซีซั่นสูงนะครับทั้งฝั่งของวิธีเล่นเนี่ยครับในด่านแรกนะครับก่อนอื่นนะมอนสเตอร์นะครับชุดแรกไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับดังนั้นผมจะเริ่มที่ลิซ่านะครับกดอัลติเมทก่อนนะครับอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับสลับไปที่น้องเหยาๆนะครับปลายุดกูยุดกูนะครับแล้วกดค้างสกิลอีของตัวเยหลานนะครับแบบนี้ฮะวิ่งถ่าย2ทีนะฮะเพราะว่ามีแซกแล้วก็ชาร์จโจมตีนะครับอันนี้อัลติเมทครับนี่ฮะแต่นะครับอัลติเมทครับของเหยาๆครับตรงส่วนของน้องยุกุยยุกูนะฮะจะหมดนะครับเป็นที่สังเกตนะมันจะพอดีพอดีเลยนะนี่พอหมดแล้วใช่ครับนี่พอหมดแล้วนะครับก็สลับนะครับสลับกลับนะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตรงส่วนของตัวเยหลานนะครับออกมายิงนะฮะเทคบิลนะครับอันนี้แล้วก็อัลติเมทนะเห็นนะนี่ครับจะทำสลับไปทีนี้อัลติเมทครับอัลติเมทเหยาๆนะฮะนี่ต้องพยายามนะครับรีบสอยตรงส่วนของฮิริชอคนนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตรงส่วนนี้นะฮะนี่หลังครับโอเคทัดครับโอเคกำลังยังไม่เปล่งแสงนะครับไม่เป็นไรนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับไปที่เหยาๆนะครับที่ปกตินิดนึงนะฮะแปะน้องยูกูนะครับตรงส่วนนี้นะฮะพลังงานไม่พอนะฮะก็เลยต้องเล่นวิธีนี้นะ
แล้วก็นี้นะครับนี่ไปต่อนะครับรีบไปรีบไปนะฮะอะไรฮะดาเมจของตัวเย่หลั่นครับหลังจากนั้นนะครับดาเมจของเหยาๆครับนี้ครึ่งบนเนี่ยครับต้องคุยกันตรงๆเลยนะถ้าสมมุติเนี่ยครับเก็บได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บเอาครึ่งล่างได้นะครับแต่ทั้งนี้นะฮะต้องเล่นแม่พอสมควรนะและพี่แต้มก็ตายได้โอเคมั้ยอุ๊ยๆๆโดนเล่นแล้วไม่เป็นไรโอเคมาครับอัลติเมทยาวๆฮะนี่ผมจะพยายามวิ่งไปตรงกลางนะฮะเผื่อมอนที่ออกมาเป็นฝั่งนี้นะฮะโอเคซึ่งออกมาจริงๆนะครับนี่สลับไปที่ลิซ่าครับตรงส่วนนี้ไม่มีไม้เลยนะฮะผมจะทำคอนดิชันนะครับในเรื่องของการที่ลดต้านทานนะฮะก็จะทำเท่าที่ทำได้นะครับอันนี้อัลติเมทครับสลับไปที่ยาวๆครับอันนี้เทคฟิลแป๊บนึงนะฮะตีให้ติดฟาวนี้ก่อนนะครับถ้าสมมุตินะฮะอัลติเมทไม่โผล่นะครับก็สลับกับเป็นฝั่งของตัวเย่หลานเลยนะครับอันนี้นะกับอัลติเมทนะครับสลับกับไปที่ยาวๆนะฮะนี่เมทฮะต้องวิธีนี้ครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคอัลติเมทเย่หลานหมดครับสลับกับครับสกิลครับแล้วก็อันนี้ฮะวิ่งไถนะฮะถ้าโจมตีครับอันนี้ถ้าได้เยอะเท่าไหร่นะฮะเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับอันนี้นะคุยกันตรงๆนะฮะเพราะว่าฝั่งตรงข้างบนเนี่ยครับก็เหนื่อยนะข้างฝั่งข้างบนเนี่ยครับเหนื่อยมากกว่าข้างล่างโอเคทีนี้นะฮะเรามองว่ากันที่สุดข้างล่างบ้างบาบาร่านะครับย้ำก่อนนะเอามาแค่กดอัลติเมทพอนะฮะถ้าสกิลอีมามันลบกดปฏิกิริยานะครับเดี๋ยวจะเจ๊งเอานะตรงส่วนของการเล่นเนี่ยครับมาเริ่มที่ฟิตก่อนฟิตเนี่ยครับไม่ว่าอีหรือคิวก็ตามมันจะเป็นการลิกออทั้งคู่แต่ส่วนของคิวเนี่ยมันจะเป็นการแปลงร่างครับกลายเป็นออทวิ่งออกไปซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราโดนดาเมจได้นะครับณจังหวะนั้นแต่มันจะเป็นการแปะตรงส่วนของไม้หมู่ทีนี้มาว่ากันที่พี่แต้มบ้างนะครับพี่แต้มเนี่ยเป็นคนที่มีเงื่อนไขการเล่นเหนื่อยพอสมควรนะครับเรื่องของการอธิบายนะถ้าคนไม่ชินทั้งหมดของเขาทั้งหมดทั้งมวลนะครับ E Q Passive อยู่กับชิเซลมิลเลอร์หมดเลยชิเซลมิลเลอร์คือกระจกนะครับมันจับมาอยู่ข้างๆฝั่งซ้ายอะครับแต่มันจะมองยากนิดนึงนะฮะซึ่งแม็กซ์สุดอยู่ที่3อันเอฟเฟกต์ของมันคือจะเคลือบธาตุนะครับให้พี่แต้มนะครับกลายเป็นไม้นะครับหลักๆนะเคลือบธาตุเป็นไม้นะครับแม็กซ์สุด3อันแล้วก็จะมีการทำดาเมจด้วยนะครับในนี้นะฮะมันจะมีระยะเวลาการทำดาเมจอยู่นะครับแต่ไม่ได้ถี่ขนาดนั้นหมายถึงแบบเป็นดาเมจเสริมนะฮะมันจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนดาวบังคับปากออกไปซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยแรงตามชิเซลมิลเลอร์ครับที่มีอยู่ทั้งนี้ต้องส่งแมสซีฟเนี่ยครับอันนี้อันเริ่มอันง่ายก่อนนะถ้าสมมุติเพื่อนๆนะฮะทำการชาร์จโจมตีหรือพุ่งโจมตีลงจากอากาศจะสร้างตรงส่วนของชิเซลมิลเลอร์นะครับจำนวน1อันเอฟเฟกต์นี้เกิดได้ทุกๆ12วินาทีนะครับโดยมากเนี่ยฮะถ้าเป็นคนเทคฟิลมักจะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับกดชาร์จนะแล้วค่อยไปสกิล E ส่วนของสกิล E เนี่ยครับเป็นการสร้างชิเซลมิลเลอร์เหมือนกันแต่ว่ามันมีวิธีใช้2แบบแบบแรกเนี่ยครับคือแบบที่กดเลยนะครับกดเลยนะครับอันนี้นะฮะมันจะเป็นการปาดดาเมจออกไปเลยแต่ถ้ากดชาร์จเนี่ยครับเราจะเลือกจุดได้ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับถ้านะถ้าเพื่อนๆ นะครับไม่มีตรงส่วนของเจ้าชิเซลมิลเลอร์เลยนะครับอันนี้มันจะสร้างให้2อันแต่ทั้งนี้นะครับโดยมากที่ผมจะเล่นเนี่ยครับผมจะเล่นโดยวิธีการนะฮะสร้างอันเดียวเดี๋ยวผมจะบอกทีว่าเพราะอะไรวิธีการเล่นเนี่ยครับที่บอกมี2วิธีเนี่ยครับคือมันจะมีอีกวิธีนึงครับอย่างที่บอกใช่ไหมมันกดค้างได้ครับพุ่งขึ้นบนเสร็จปุ๊บถ้าสมมติมันทุบลงมาเนี่ยครับก็ทำได้แต่อันนี้ครับเป็นการสร้าง3อันที่มันจะคอนซูมตรงส่วนอันนี้เลยนะมักจะใช้กับตี้สแวปคอมนะครับซึ่งจะไม่เล่นนะครับในวันนี้นะตรงส่วนของอัลติเมทเนี่ยครับเป็นการทั้งสร้างแล้วก็คอนซูมครับอันนี้นะอัลติเมทเนี่ยครับกรณีถ้าเพื่อนๆ นะครับมีตรงส่วนของชิเซลมิลเลอร์นะครับ3อันนะฮะมันจะคอนซูมจนเหลือ0เลยนะครับไม่สร้างให้เพิ่มแต่ว่าจะทำดาเมจเพิ่มเติมทั้งนี้ถ้าสมมุตินะครับมีอยู่0อันจะกลับกันครับจะสร้างให้3อันซึ่งมันทำให้วิธีเล่นพี่แต้มเนี่ยครับมี2วิธีถ้าเล่นสแวปคอมคือรีบสร้างนะครับจากที่บอกสกิล E ใช่มั้ยเหลื่อมๆหน่อยแล้วทุบลงมาจากนั้นอัลติเมทแต่ถ้าสมมุตินะครับเราจะเล่นให้เขาเทคฟิลนานๆมีสกิลตรงส่วนของชิเซลมิลเลอร์นะครับตีนานๆเนี่ยจะต้องเล่นนะครับโดยเริ่มจากอัลติเมทนะฮะจ่ายอัลติเมทไปก่อนนะครับอัลติเมทนะสร้างกระจกมา3อันนะครับแล้วจะเก็บสเตตนะฮะแล้วจะเก็บสเตตนะครับจากตรงส่วนของสกิล E หรือว่าสกิลนะฮะตรงส่วนของแพสซีฟก็แล้วแต่ทั้งนี้นะฮะวิธีการเล่นของผมเนี่ยผมจะเก็บจากแพสซีฟเสียมากกว่าสาเหตุเพราะว่าเผื่อฟุกๆนะครับจังหวะมันซวยที่ต้องแบบเทคฟิลนะครับโดยที่กดสกิล E เนี่ยครับอันนี้นะฮะขึ้นมานะโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับวิธีเซตติ้งของด่านนี้นะครับยืนๆยืงๆมาตรงนี้นิดนึงนะครับกด F นะครับกดคิวของฟิตครับพุ่งออกไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่พี่แต้มนะครับอัลติเมทฮะแบบนี้นี่ตีปกตินะครับพยายามเก็บตรงส่วนของพลังงานนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะตอนที่เทคฟิวนะครับอันนี้นะกระจกหมดนะครับกดชาร์จนะฮะ
โอเคไปก็เอาให้ได้3อันนะครับจะตรงส่วนตรงนี้นะครับสังเกตนะออสนะครับหายไปแล้วนะฮะตรงส่วนนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับนี่ผมจะสลับนะครับมาเป็นฝั่งของออสนะครับฝั่งของฟิตนะครับสร้างออสก่อนแล้วก็สลับกับเป็นพี่แต้มนะครับจะวนลูปประมาณนี้เนี่ยครับทั้งอันนี้ฮะทั้งด่านเลยนะโอเคฆ่าตรงส่วนของอีมอนเตอร์ไปก่อนนะครับอันนี้ก็สบายแล้วโอเคตีครบนะครับนี้สับไปที่ฟิตครับอัลติเมทครับพี่แต้มครับอันนี้รอตรงส่วนของพลังงานเข้านิดนึงนะฮะออดเร็วเจ๊เร็วอัลติเมทครับอันนี้โอเคพลังงานอีกลูกนึงครับสกิลอีครับของฟิตครับอัลติเมทครับของไอ้ถ้ำครับสลับแบบนี้นะฮะคือจะพยายามคีย์ลีดมอนเตอร์ก่อนครับเพราะว่าไม่งั้นนะฮะถ้ามันค้างอยู่เนี่ยครับมอนบางทีพื้นต่อไปมันไม่เกิดนะฮะโอเคอันนี้อยู่ไกลนะครับโดยใช้อีนะนี่ก็หาตอมตีไปนะฮะโอเคเป็นชุดต่อไปนะครับอันนี้วิ่งทันไหมวะโอเคฟิตครับอัลติเมทครับพี่แต้มนะฮะชาร์จโจมตีครับนี่สร้างออกมาแบบใช้งานก่อนชั่วคราวนะครับทีนี้เราไม่มีใช่ไหมครับกระจกไม่มีแล้วนะอัลติเมทครับทีนี้ข้อควรระวังเนี่ยครับของพี่แต้มเนี่ยครับอันนี้เผื่อนะฮะคือถ้าสมมติเนี่ยครับมีกระจกอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเพื่อนๆทำการกดออกเนี่ยครับคือเรียกได้ว่าเรียบร้อยเลยนะครับคือหมายถึงว่าตรงส่วนของชิซี่เมลเลอร์เนี่ยครับคือหายเรียบเลยนะนี่ต้องคุยกับแบบนี้ฮะผมต้องการอีกประมาณสักสองตัวนะครับในการผ่านนะฮะนี่ขอแบบพลังงานอีกนิดนึงนะครับเราจะสลับตัวแล้วนะฟิตครับอันนี้ครับออสครับแล้วก็พี่แต้มครับอัลติเมทฮะหลบมานิดนึงนะฮะกันตายนะฮะนี้โอเคเรียบร้อยครับก็ถ้าได้อีกตัวนึงก็ดีนะฮะขำๆแล้วนี่ฮะนี่นะฮะอย่างที่เห็นนะครับก็จะเฉียวๆหน่อยนะครับด้วยความที่ผมยังเล่นพี่แต้มนะครับไม่ได้เสียดมากนะฮะอันนี้นะทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยครับมาว่ากันที่ของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะยังเหมือนเดิมเลยครับตรงส่วนนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับทำได้อยู่ที่500ได้ไปม้วนเจมนะครับ70ไปม้วนเจมส่วนถ้าเอาของครบนะครับอยู่ที่ 2,000 นะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขออภัยนิดนึงนะฮะเสียงอาจจะแหบๆหน่อยนะฮะอันนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆนะฮะชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friendเชิงครับ